สวัสดีครับวันนี้เรามาลองใช้บริการคุยกับ AS ผ่าน Google Assistant เรียกว่าสามารถจะเรียกน้องอุ่นใจขึ้นมาคุยกับเราตอนไหนก็ได้แค่เรียก Google Assistant ขึ้นมานะครับด้วยการกดปุ่มโฮมค้างไว้แล้วจากนั้นก็พูดว่าขอคุยกับ AS คุยกับ AS สวัสดีค่ะอุ่นใจยินดีรับใช้ว้าวหลังจากน้องอุ่นใจมาทักทายเราเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็สามารถจะพูดคุยนะครับเพื่อสอบถามบริการต่างๆได้ไม่จะเป็นส่วนของ My AS นะครับเช็คเรื่องโปรโมชั่นค่าโทรศัพท์ยอดเน็ตคงเหลือนะครับหรือว่าจะเป็นการเรียกเอาตัวบริการ AS Play นะครับเปิดเอาหนังหรือว่าซีรีส์คอนเสิร์ตคาราโอเกะต่างๆโดยไม่ต้องแตะที่หน้าจอครับแค่คุยกันเท่านั้นเอง My AS บริการ My AIS ขอเช็คยอดไม่มียอดค้างชำระมีอะไรให้อุ่นใจช่วยเพิ่มเติมไหมครับสอบถามโปรโมชั่นคุณใช้แพ็คเกจ Power 4นะครับมีอะไรให้อุ่นใจช่วยเพิ่มเติมไหมครับนี่เป็นแพ็กเกจ Power Phone ที่ผมใช้ร่วมกับ AS Fiber ครับเน็ตบ้าน wow. ไม่ต้องรอ call center นะครับแล้วก็ไม่ต้องรอสายด้วยแค่ใช้บริการคุยกับ AS ผ่าน Google Assistant ก็สามารถสอบถามข้อมูลได้แล้วสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นเช็คเน็ตเช็คค่าบริการค้างจ่ายกันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงเวลาพักผ่อนกันบ้าง yeah. เราสามารถที่จะเรียกเอาบริการ AS Play นะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับคุยกับ AS สวัสดีครับมีอะไรให้อุ่นใจช่วยดีครับดู HBO HD นี่คือผลการค้นหาแค่นี้ครับไม่ต้องเสียเวลาไปเลื่อนช่องหารายการที่เราชอบครับแค่คุยกับ AS เท่านั้นบอกรายการบอกช่องไปอยากดูคอนเสิร์ตใครอยากดูโคนันอยากดู HBO อยากดูช่อง3ช่อง7ช่อง5ไทยรัฐทีวีก็สั่งได้เลยสวัสดีครับวันนี้มีอะไรให้หุ่นใจช่วยเหลือครับดู Body Slam นี่คือผลการค้นหานี่ไงก็สามารถจะดูคอนเสิร์ตที่อยู่ใน AS Play ได้นะครับอย่าลืมไปลองนะครับคุยกับ AS เห็นไหมครับใช้งานไม่ยากเลยเรียก Google Assistant ขึ้นมาแล้วก็ขอคุยกับ AS